ัวเลขโดยรวมของทั้งหมดทั้งประเทศไทยจริงๆแล้วก็น่าจะมากกว่านั้นแล้วก็แนวโน้มจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นไปตามที่มีการระบาดกันทั่วไปนะครับของในที่มีการเก็บตัวอย่างอย่างดีนะครับในเรื่องการติดเชื้ออย่างดีเราอาจจะต้องกลับมาจับตามองสถานการณ์โควิด19กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่มีการเผยแพร่หนังสือราชการจากทางกระทรวงสาธารณสุขออกมาว่าให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์โควิด19นะครับที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจจะเกิดการระบาดขึ้นอีกระลอกหรือไม่อะไรยังไงสายพันธุ์โอมิครอนยังคงเป็นสายพันธุ์ที่ประเทศไทยเราเผชิญนะครับทีนี้เนี่ยมันมีสายพันธุ์ย่อยก็คือ BA4 BA5 หลายคนอาจจะงงแต่ผมก็งงนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสพูดคุยนะครับกับทางศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์โรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้เนี่ยครับผมคุยกับคุณหมอธีรวัฒน์นะครับคุณหมอธีรวัฒน์นะครับบอกว่าเป็นไปได้ครับที่ขณะนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อจะทะลุ 50,000 คนต่อวันไปแล้วนะครับจากตัวเลขทั้งประเทศนะครับคุณผู้ชมจากหลายๆจังหวัดเนี่ยแนวโน้มมันเพิ่มสูงขึ้นรวมไปถึงในกทม.เนี่ยนะครับและการรายงานเนี่ยก็อาจจะยังไม่ครอบคลุมรวมไปถึงนะครับความน่ากลัวของเจ้า BA4 BA5 เนี่ยนะครับแม้ฉีดวัคซีนแล้วนะครับแต่มันพัฒนาตามธรรมชาติของวัคซีนนะครับในการจะหลีกเลี่ยงหลบเลี่ยงวัคซีนก็ติดเชื้อได้อีกนะครับความรุนแรงเนี่ยจะรุนแรงอะไรแค่ไหนนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณหมอธีรวัฒน์ลองไปฟังครับมันมีประเด็นออกมาล่าสุดก็คือสายพันธุ์ย่อยของโอมิครอนก็คือ BA4 BA5 เนี่ยคุณหมอมันโอกาสติดมันยังไงแล้วก็มันคือจริงๆมันคือสายพันธุ์ย่อยของโอมิครอนอีกทีใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่า C5 ตรงนี้เนี่ยมีความสามารถในการหลบหลีกภูมิกันของเดิมนะครับที่เกิดขึ้นจากวัคซีนที่เราฉีดถึงแม้จะฉีดครบถ้วนก็ตามแล้วก็สามารถหลบหลีกภูมิกันที่ได้จากการติดเชื้อตามธรรมชาติที่ไม่ใช่โอมิครอนนะครับได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เองความที่เขาสามารถที่จะเพิ่มจำนวนได้ค่อนข้างดีกว่าตัวโอมิครอน12นะครับก็ทำให้สามารถติดซ้ำซ้อนได้ถึงแม้ว่าติดไปแล้วก็ติดใหม่ได้ถ้าหากว่าติด B12 ตอนต้นนะครับถ้าหากว่าไปเจอ45ก็ติดใหม่แต่ในกรณีเดียวกันคนที่ติด45ไปแล้วอีกสักประมาณ 2-3 เดือนนะครับก็อาจจะมีโอกาสที่จะติดซ้ำใหม่ได้เช่นกันนะครับก็คือวันนี้เนี่ยไอตัวโอมิครอนชนิดแรกสายพันธุ์แรกเนี่ยมันพัฒนาหลบเลี่ยงวัคซีนใช่ไหมครับคุณหมออันนี้เป็นธรรมชาติของโควิดอยู่แล้วนะครับก็คือเขาพยายามที่จะแพร่ต่อการที่สามารถที่จะแพร่ต่อได้นั้นก็คือต้องปรับแต่งตัวโครงสร้างของเขานะครับให้คุ้มกันที่เรามีจากวัคซีนหรือว่าที่มีจากการติดเชื้อเก่าก่อนนะครับไม่สามารถที่จะไปยับยั้งเขาได้เพราะฉะนั้นก็คือทำให้เกิดการติดได้แต่ในขณะเดียวกันนะครับก็ไม่ถึงกับต้องถอดใจไปทั้งหมดเพราะว่าสำหรับคนที่เคยติดเก่านะครับหรือว่าคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนนะครับโดยเฉพาะที่จะเป็น mRNA 3เข็มนะครับหรือว่าจะเป็น AstraZeneca 2เข็มแล้วก็มี mRNA 1เข็มตรงนั้นเองก็สามารถที่จะลดนะครับสามารถที่จะลดความเสี่ยงในเรื่องของอาการหนักหรือว่าในอาการรุนแรงขั้นเสียชีวิตได้แต่ว่าเมื่อเจอกับโอเมก้า4-5นะครับก็ความสามารถในการลดอาการหนักตรงนี้อาจจะลดน้อยถอยลงไปบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังมีประสิทธิภาพอยู่นะครับครับแล้วทีนี้เนี่ยวัคซีนเราจำเป็นต้องไปบูสเตอร์ใช่ไหมคุณหมอถ้าแบบเนี้ยวัคซีนตอนนี้นะครับอย่างที่นำเรียนให้ทราบนะครับว่าตอนนี้เนี่ยวัคซีน3เข็มนะครับถือว่าเป็นมาตรฐานถือว่าเป็นภาคบังคับแต่ว่าการที่จะฉีดเข็ม4หรือเข็ม5นั้นนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ประกาศแล้วนะครับเป็นตามความสมัครใจด้านในขณะเดียวกันข้อมูลต่างๆที่ออกมานะครับจากสถาบันวิจัยของต่างประเทศเช่นอังกฤษหรือว่าออสเตรเลียนั้นก็พบว่าการที่ฉีดวัคซีนที่เราฉีดอยู่ขณะนี้จะเป็นเข็มต่อไปนั้นนะครับประโยชน์ที่จะได้รับนั้นอาจจะค่อนข้างน้อยหรือค่อนข้างจำกัดเมื่อสมัยก่อนที่เราไปเทียบกับสายพันธุ์เก่านะครับเช่นเดลต้าหรือว่าอัลฟาต่างๆซึ่งอัลฟากับเดลต้าตอนนี้ก็ไม่ปรากฏแล้วเพราะถูกแทนที่ด้วยโอมิครอนไปแล้วนะครับครับคนที่เคยติดเชื้อโควิดไปแล้วคุณหมอสามารถจะติด BA4 BA5 เนี่ยได้อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับได้แน่นอนนะครับได้แน่นอนครับแล้วอาการเนี่ยอาจจะเบาบางลงใช่ไหมครับ
ถ้าติดเชื้อตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าด้วยหลักฐานต่างๆที่อย่างที่ได้เรียนให้ทราบตอนต้นนะครับถ้าหากว่ามีการติดเชื้อซ้ำตัวนั้นเองอาจจะไม่จำเป็นที่อาการนั้นจะน้อยกว่านะครับอาการอาจจะคงเดิมหรืออาจจะมากกว่าซึ่งตรงนี้เองเป็นสิ่งที่ต้องติดตามดูเพราะว่าในเรื่องของ BA4 BA5 ตอนนี้นะครับตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาเดือนมิถุนายนทั้งเดือนและจนกระทั่งถึงเดือนนี้นะครับอาการดูเหมือนจะเด่นชัดมากกว่าในเรื่องของโอไมครอนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามถึงกับล้มหมอนนอนเสื่อนะครับถึงขนาดที่จะต้องให้ออกซิเจนหรือว่าเข้า ICU นั้นตรงนี้เองสถานการณ์จะดีกว่าสมัยเดลต้ามากนะครับครับไอ BA4 BA5 เนี่ยคุณหมอมันระบาดมาระยะเวลาหลายเดือนแล้วครับจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะสำหรับประเทศไทยเนี่ยน่าจะปรากฏตัวนะครับภายในสักประมาณเดือนนิดๆ นะครับ1เดือนนิดๆ นะครับแล้วก็แต่ว่าในต่างประเทศนั้น BA4 BA5 นั้นก็จะมาก่อนประเทศไทยอยู่สักประมาณหลายสัปดาห์ด้วยกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในที่ประมาณการนะครับของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกนั้นก็คิดว่าในกรณีของ BA4 5อาจจะนะครับใช้คำว่าอาจจะนะครับถูกแทนที่ด้วยสายพันธุ์ใหม่ที่อาจจะเป็นตัวโอไมครอนเองนะครับทางสายโอไมครอนเองหรือว่าจะอาจจะเป็นสายอื่นภายในประมาณเดือนกันยาหรือตุลาซึ่งตัวนี้เองก็จะสร้างความลำบากนะครับให้กับวัคซีนเพราะว่าวัคซีนในขณะนี้ที่เราเรียกว่าเป็นรุ่นใหม่รุ่นที่สองซึ่งใส่ตัวโอไมครอนเข้าไปนะครับพบว่าก็ผลที่ได้รับนั้นก็มีจำกัดไม่ตามที่หวังนักและในขณะเดียวกันถ้าหากว่าจะมีการพัฒนาวัคซีนที่เป็นโอไมครอน BA4-5 ก็อาจจะเกรงว่าถ้าหากว่าตัวของโอไมครอนนั้นหนีไปไม่ใช่เบอร์4เบอร์5นะครับตัวนั้นเองก็อาจจะได้รับผลจำกัดไปอีกเช่นกันหรือเกิดมีสายพันธุ์อย่างอื่นเกิดขึ้นนะครับวัคซีนตัวนั้นเองก็อาจจะไม่ใช่เป็นคำตอบสุดท้ายหรือเป็นคำตอบเดียวนะครับที่เราจะหวังได้นะครับครับทีนี้ครับคุณหมอไอ้ BA5 เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดการระบาดหรือว่าเกิดระลอกใหม่ขึ้นมาในประเทศไทยของเราไหมครับขณะนี้คงเรียกว่าเกิดแล้วเกิดแล้วใช่ไหมครับเกิดแล้วแน่นอนนะครับเกิดแล้วนะครับเพราะว่าในตัวเลขต่างๆแม้กระทั่งทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ประกาศออกมาให้เตรียมพร้อมนะครับสำหรับที่จะมีการรุกรามนะครับของการระบาดของโอไมครอนนะครับโดยเฉพาะ 4-5 ตัวนี้นะครับซึ่งก็ตรงกับข้อมูลของทั่วโลกซึ่งก็มีการยกระดับของการติดเชื้อและในขณะเดียวกันนั้นในต่างประเทศนั้นนะครับก็อาจจะคล้ายๆในประเทศไทยที่กำลังจะมีอยู่นะครับก็คือมีการชุมนุมมีการเทศกาลต่างๆมีคนร่วมชุมนุมกันเป็นหมื่นเป็นแสนคนต่างๆเหล่านั้นก็อาจจะทำให้มีการติดเชื้อรุนแรงขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เองก็จะเป็นตัวอย่างหรือเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับคนไทยนะครับว่าอย่างไรก็ตามการใส่หน้ากากนั้นก็ยังน่าจะเป็นเรื่องจำเป็นอยู่นะครับใส่หน้ากากล้างมือแล้วก็รักษาระยะห่างแล้วก็ประเมินความเสี่ยงสำหรับจะทำธุรกิจธุรกรรมนะครับหรือว่าจะสถานบันเทิงต่างๆก็อาจจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงเพื่อสำหรับตัวเองด้วยนะครับครับก็คือวันนี้เนี่ยต้องบอกประชาชนว่าสมควรจะกลับมาตั้งการ์ดใช่ไหมคุณหมอแน่นอนนะครับแน่นอนเพราะว่าในสถานพยาบาลต่างๆที่ถึงแม้ว่าเราจะใช้คำว่ามีเตียงสำรองอยู่นะครับแต่คำว่าเตียงสำรองนั้นอาจจะต้องคำนึงถึงกำลังของบุคลากรด้วย เพราะว่าในบุคลากรนั้นนะครับก็เหมือนประชาชนทั่วไปก็คือมีการติดไปแล้วค่อนข้างจำนวนหนึ่งซึ่งก็เป็นจำนวนที่เยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นจำนวนบุคลากรซึ่งจะมารับมือนะครับกับการติดโควิดในรอบใหม่นี้นะครับก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปและในขณะเดียวกันนั่นเองก็จะไปกระทบของการรักษาพยาบาลนะครับผู้ป่วยรายอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับโควิดแต่ว่าจำเป็นที่ต้องได้รับการรักษาอาจจะฉุกเฉินหรือรีบด่วนเช่นกันนะครับครับคุณหมอครับทีนี้มันมีประเด็นล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีติดเชื้อวันละ 50,000 แล้วนะคุณหมอจริงไหมคุณหมอ
มันก็น่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าในแต่ละจังหวัดนะครับถ้าหากว่าเราไปดูรายงานแต่ละจังหวัดแล้วนี่ก็แต่ละจังหวัดก็มี 3,000 บ้าง 5,000 บ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นตัวเลขโดยรวมของทั้งหมดทั้งประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยก็น่าจะมากกว่านั้นแล้วก็แนวโน้มจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นไปตามที่มีการระบาดกันทั่วไปนะครับของในที่มีการเก็บตัวอย่างอย่างดีนะครับในเรื่องการติดเชื้ออย่างดีนั้นอย่างเช่นในประเทศโปรตุเกสเองนะครับหรือว่าในประเทศยุโรปบางประเทศในประเทศอังกฤษเองนั้นตัวเลขของการติดเชื้อนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับการตรวจอย่างเข้มงวดเท่ากับในสมัยก่อนแต่ตัวเลขนั้นเองก็เป็นหมื่นเป็นแสนเช่นเดียวกันนะครับครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับผมถามว่าโอกาสที่เกิดการระบาดรอบใหม่เนี่ยมีไหมคุณบอกว่ามันเกิดแล้วขณะนี้เกิดการระบาดอยู่นะครับคุณผู้ชมสำหรับ BF4 BF5 เนี่ยนะครับจากต่างประเทศเนี่ยระบาดไปก่อนแล้วแหละแต่ขณะนี้เนี่ยเราเนี่ยกำลังเผชิญกันอยู่นะครับก็คุณหมอก็เน้นย้ำนะครับในเรื่องของการป้องกันตนเองก็คือการยกกาดนะครับก็คือสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างเนี่ยต้องกลับมาดูแลตัวเองนะครับติดแล้วก็ติดได้อีกนะครับคุณหมอบอกนะครับไม่ใช่ว่าไม่ติดแล้วจะมีภูมิแล้วไม่ใช่นะครับสายพันธุ์นี้เนี่ยติดแล้วติดได้ BA4 BA5 หรือว่า BA4 BA5 ตัวนี้นะครับก็เป็นข้อมูลความรู้จากคุณหมอนะครับก็ใครที่ยังไม่เคยติดก็กลัวเหมือนผมยังไม่เคยติดนะครับก็จะต้องตั้งกาดให้ดีแล้วล่ะครับใครที่สนใจข้อมูลนะครับฝากขออนุญาตคุณผู้ชมแชร์ต่อไปนะครับสำหรับใครที่ติดตามข้อมูลสถานการณ์คุณอยู่ตอนนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังตัวเองครับข่าวไวเจริญครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ